านผู้ชมครับวันนี้ผมมาศึกษาชีวิตชาวนาแล้วก็ลงมาช่วยชาวนาเขาเรียกว่าดำข้าวแต่ว่าที่นี่นะครับข้าวเม็ดจะไม่เหมือนกับในประเทศไทยเรียกว่าเป็นคุณภาพของข้าวนั้นยังด้อยกว่าในบ้านเรามากฮะแล้วก็ได้ผลผลิตที่น้อยกว่าแล้วนอกจากนั้นเนี่ยนะครับในที่นี่ปริงเยอะมากครับผมโดนเข้าไปหลายตัวทีเดียวนะฮะที่เกาะที่ขานี่อยู่ก็เยอะเหมือนกันนะครับประเทศมาดากัสการ์นี้จัดเป็นประเทศกสิกรรมเหมือนกับบ้านเรานะครับเพราะประชากรส่วนใหญ่ของประเทศก็ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรมีพื้นที่เพาะปลูกมากมายทั่วประเทศแล้วก็ข้าวเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่สำคัญอีกตัวหนึ่งของเขาครับแต่ถึงแม้ว่ามาดากัสการ์จะผลิตข้าวได้เองแต่ส่วนใหญ่แล้วจะปลูกแต่ข้าวพันธุ์บาเล่แล้วก็มักเป็นข้าวที่มีคุณภาพค่อนข้างจะต่ำจึงต้องนำข้าวเป็นจำนวนมากทุกปีเจ้าครับมาดากัสการ์จึงมีแนวโน้มนะฮะว่าจะเป็นตลาดข้าวของไทยต่อไปในอนาคตต่างจังหวัดเนี่ยนะฮะแต่ก็ไม่ใช่ไกลๆขนาดว่ายังไม่นุ่งเสื้อผ้านะฮะยังเป็นในลักษณะนี่นะฮะเรียกว่าเป็นชานเมืองมากกว่าผู้คนเนี่ยยังต้องตำพวกตำข้าวตำแป้งตำอะไรต่างๆนะครับอย่างเช่นน้องสาวคนนี้กำลังตำช่วยคุณพ่อคุณแม่อยู่นี่ละเป็นลักษณะการตำข้าวตำแป้งนะฮะตำแป้งทำแป้งแล้วก็ตามแต่ละบ้านนะฮะเขาจะตากข้าวไว้หน้าบ้านเนี่ยครับแถวนี้ก็มีการปลูกข้าวนะฮะแต่ข้าวของเขาจะเม็ดเล็กมากฮะนี่ก็ตากไว้หน้าบ้านนะนี่เป็นลักษณะข้าวของเขาที่ผมนั่งอยู่นี่นะครับเป็นชั้น2ของบ้านชาวมาลากาซีแล้วก็เป็นเรื่องแปลกมากนะครับว่าชาวมาลากาซีนั้นนิยมจะทำครัวเนี่ยเอาไว้บนชั้นที่2ของบ้านปกติเนี่ยนะฮะท่านไปดูบ้านของชนชาติอื่นนะครับมักจะทำครัวไว้ชั้นล่างแต่คนชาตินี้นะฮะกลับใช้ทำบนชั้น2แล้วก็ความเป็นระเบียบในบ้านเรือนของชาวมาลากาซีเนี่ยนะฮะผมอยากจะบอกว่ามีน้อยที่สุดนะตั้งแต่ที่ผมเคยตระเวนโลกมาท่านดูครัวกันแล้วกันนะครับแล้วก็แมงวันเยอะมากนะถึงแม้ว่าบรรยากาศต่างๆนี่จะสะอาดอากาศก็ดีนะแต่ปรากฏว่าในบ้านแมงวันมากเหลือเกินที่หลับที่นอนก็ไม่เป็นระเบียบนะความสกปรกนี่มีสูงมากนี่แหละครับเป็นลักษณะบ้านเรือนของเกษตรกรนะชาวมาลากาซีในชาวบ้านแถบนี้นะฮะเขาก็จะมีเป็นช่องเล็กๆแล้วก็ทำอาหารขายสำหรับคนที่เดินทางไปมาด้วยนะครับ แต่ว่าไม่น่ารับประทานนะฮะเพราะว่าแมงวันเยอะเหลือเกินนะเหมือนกับเป็นพวก
โดนัทนะฮะเราก็อย่างนี้เหมือนกับขนมบ้าบิ่นหรือขนมเบื้องในบ้านเรานะฮะทำจากแป้งเหมือนกันแล้วที่สาวคนเมื่อกี้เนี่ยกำลังตำนะก็คงจะเป็นแป้งที่มาประกอบเป็นอาหารที่วางขายอยู่หน้าบ้านนี่แหละครับนอกจากนั้นด้านในนะฮะผมคิดว่าก็คงจะขายพวกเหล้าพวกน้ำมันก๊าซพวกผักนิดหน่อยหลังจากเยี่ยมชมสภาพบ้านเรือนของหมู่บ้านแห่งนี้กันแล้วนะครับเราก็ชวนกันออกมาเดินดูบรรยากาศโดยรอบบริเวณรอบหมู่บ้านกันแล้วก็มาพบกับเรื่องน่าสนใจเข้าเป็นเรื่องราวตำนานของดินแดนในแถบนี้ครับVoilà le lac Titive. Il y a une légende à propos de ce lac. Donc ça a commencé en, paraît-il, ça a commencé en 1450. Search, ซึ่งเป็นผู้ช่วยผมเนี่ยนะฮะก็เล่าให้ฟังว่าแต่เดิมเนี่ยนะฮะทางแถบนี้เนี่ยเป็นที่ราบแล้วก็มีกษัตริย์อยู่พระองค์หนึ่งพร้อมทั้งประสบนิกรของพระองค์เนี่ยนะครับก็ทำมาหากินอยู่ในแถบนี้ปรากฏว่าวันหนึ่งเนี่ยนะฮะพระมหากษัตริย์องค์นั้นน่ะก็ฝันว่าจะมีภูเขาไฟระเบิดขึ้นมาเนี่ยนะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาไม่นานมานี้เองครับประมาณสัก500กว่าปีเท่านั้นเองนะฮะพอฝันเรียบร้อยตูมปั๊บเนี่ยนะพระองค์ก็อพยพประชากรเนี่ยนะครับไปอีกซีกนึงก็คือไปอีกฝั่งนึงนะพออพยพเสร็จเรียบร้อยปั๊บนะฮะก็มีภูเขาไฟระเบิดขึ้นมาแล้วก็ตรงนี้ก็กลายเป็นเทือกเขานะฮะพวกลาวาต่างๆก็กระจัดพัดพายดินแถบนี้ก็อุดมสมบูรณ์เนี่ยนะครับไอ้ตรงปากปล่องภูเขาไฟก็กลายเป็นทะเลสาบก็มีน้ำขึ้นมาเนี่ยนะแล้วก็หลังจากระเบิดแล้วเนี่ยประมาณสัก50กว่าปีก็มีหญิงชายชาวบ้านคู่หนึ่งเนี่ยรักกันแล้วก็ต้องการจะแต่งงานกันนะแต่ปรากฏว่าเป็นรักต้องห้ามพ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายนั้นไม่ยอมให้แต่งงานกันนะทั้งคู่ก็เลยตัดสินใจกอดกันนะแล้วก็กระโดดจากข้างบนเนี่ยลงไปตายในนี้นะแล้วก็เป็นเรื่องแปลกมากครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะก็มีต้นไม้งอกขึ้นมาจากใต้น้ำเนี่ยนะครับต้นหนึ่งนะแล้วก็ต้นไม้เนี่ยนะพันกันออกมาอย่างนี้จะว่าต้นหนึ่งก็ไม่ถูกเลยครับน่าจะเป็นสองต้นมากกว่าแต่ทั้งสองต้นเนี่ยนะพันกันอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องอัศจรรย์พันลึกมากนะผู้คนก็เดินทางมาพิสูจน์กันไม่ใช่เฉพาะว่าชาวมาลากาซีเท่านั้นนะครับเดินทางมาดูกันทั่วโลกทีเดียวนะต้นไม้สองต้นที่พันกันอย่างนี้นะครับที่อยู่ใต้น้ำเนี่ยนะในปีคศ1943เนี่ยนะมีชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งนะทราบเรื่องอย่างนี้ก็บินมาพิสูจน์ครับเราก็คิดว่าต้นไม้เนี่ยจะเป็นตัวแทนของหนุ่มสาวคู่นั้นหรือเปล่าต้องการที่จะดำน้ำลงไปดูนะครับว่ามีเลือดหรือเปล่าก็เตรียมมีดไปด้วยนะครับแต่ปรากฏหลังจากไปฟันแล้วเนี่ยนะฮะเขาก็ไม่ได้ขึ้นมาอีกเลยครับก็จมน้ำตายในนี้เลยครับกลางสระนี่เลยนะฮะกลางแบบทะเลสาบเล็กๆนี่นะครับแล้วก็ไม่มีใครครับที่จะสามารถเอาศพเขาขึ้นมาได้มีความพยายามกันเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าทางรัฐบาลญี่ปุ่นหรือว่าทางรัฐบาลมาลากาซีก็เอาศพขึ้นมาไม่ได้ครับแล้วศพของเขาก็จมไปตั้งแต่บัดนั้นนะปีคศ1943จนบัดนี้ก็ยังเอาศพขึ้นมาไม่ได้ครับก็คงจะเปื่อยละลายอะไรกลายไปแล้วล่ะครับนี่แหละเป็นตำนานของทะเลสาบอย่างหนึ่งที่แปลกก็คือว่ารูปร่างของทะเลสาบที่นี่นะฮะช่างเหมือนกันเป๊ะทีเดียวฮะกับแผนที่ของมาดากัสการ์แล้วเท่าที่ทราบนะครับจากชาวบ้านทั่วไปเนี่ยนะครับในเวลาหน้าฝนเนี่ยก็ปรากฏว่าแทนที่น้ำจะเพิ่มขึ้นครับน้ำเนี่ยกลับลดลงไปเนี่ย1เมตร50เซนแล้วถ้าเป็นเวลาหน้าแล้งนะน้ำกลับเพิ่มขึ้นมานะ1เมตร50เซนครับวัดกันมาทุกปีก็ได้สถิติอย่างนี้ครับความลึกทั้งหมดเนี่ยนะครับลึกประมาณ100กว่าเมตรนะครับประมาณเกิน156เมตรนะครับความลึกของแบบทะเลสาบอันนี้นะแล้วในทะเลสาบนี้นะครับเขากล้าพิสูจน์ว่าไม่มีปลาเลยแม้แต่ตัวเดียวแล้วก็น้ำนั้นเย็นมากครับหลายคนได้ดำลงไปพิสูจน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวต่างชาติที่มาจากยุโรปแล้วก็มาจากพวกประเทศญี่ปุ่นพวกนักประจนภัยทั้งหลายนะครับ
33ปีบาลานซ์ติวเตอร์หมูเปิดสาขาใหม่ณชั้นใต้ดินศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์คอร์สติวเข้มเตรียมสอบนาย10ตำรวจ2558รับสมัครแล้ววันนี้สนใจติดต่อโทรศัพท์043-970-792บาลานซ์ติวเตอร์หมูรับรองผลงานด้วยความสำเร็จของสมาชิกทุกรุ่นบริษัทแมกโนเลียโลตัสทัวร์ขอเชิญทุกท่านร่วมเดินทางไปพร้อมกับพวกเราผจญภัยในดินแดนต่างๆมากมายหลากหลายประเทศสัมผัสบรรยากาศความสวยงามและความประทับใจที่ยากจะลืมร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับพวกเราแมกโนเลียโลตัสทัวร์สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่089-811-9579บาลานซ์ติวเตอร์หมูเปิดติวหลักสูตรเตรียมสอบ2558หลักสูตรในร้อยตำรวจใน10ตำรวจกอพอภาคกอหลักสูตรเตรียมทหารและปลัดอำเภอรับสมัครทุกวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-318-6480-1หรือทาง www.balance.co.th และ Facebook Balance ติวเตอร์หมูบริษัทแมกโนเลียโลตัสทัวร์ขอเชิญทุกท่านร่วมเดินทางไปพร้อมกับพวกเราผจญภัยในดินแดนต่างๆมากมายหลากหลายประเทศสัมผัสบรรยากาศความสวยงามและความประทับใจที่ยากจะลืมร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับพวกเราแมกโนเลียโลตัสทัวร์สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่089-811-957933ปีบาลานซ์ติวเตอร์หมูเปิดสาขาใหม่ณชั้นใต้ดินศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์คอร์สติวเข้มเตรียมสอบนาย10ตำรวจ2558รับสมัครแล้ววันนี้สนใจติดต่อโทรศัพท์043-970-792บาลานซ์ติวเตอร์หมูรับรองผลงานด้วยความสำเร็จของสมาชิกทุกรุ่นสนับสนุนรายการโดย Balance Tutor หมูมหาสารคามบริษัท Magnolia Lotus Tour ข้าวหอมมะลิออร์แกนิกแท้ 100% ตรากตัญญูตาและในวันนี้ที่หมู่บ้านแห่งนี้เขาก็มีการจัดงานกันอีกแล้วครับเช่นเคยนี่แหละครับที่ผมจะต้องไม่พลาดที่จะเข้าร่วมกับเขาด้วยเพื่อเก็บภาพมาฝากท่านผู้ชมเห็นบรรยากาศงานคึกคักสนุกสนานเบิกบานกันไปหมดอย่างนี้อย่าหลงคิดไปว่าเป็นการจัดงานสังสรรค์รื่นเริงอะไรนะครับเพราะที่นี่เป็นการจัดงานพิธีกรรมเปลี่ยนผ้าใหม่ให้ศพตามธรรมเนียมประเพณีของชาวมาลากาซีซึ่งแตกต่างกับบ้านเราแล้วก็บ้านอื่นเมืองอื่นของเขาทั้งนั้นเพราะที่นี่จะไม่มีการไว้ทุกข์ไม่มีการใส่ชุดดำอะไรทั้งสิ้นคนทั้งหมู่บ้านก็จะพากันแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสีสันสดใสกันตามปกติของเขาออกมาร่วมงานเดินร้องรำทำเพลงเต้นระบำกันเป็นที่สนุกสนานมีวงดนตรีมาบรรเลงเพลงขับกล่อมกันตลอดงานเป็นขบวนแห่เดินกันไปเต้นกันไปยังบริเวณที่จะใช้ประกอบพิธีซึ่งก็คือสุสานเก็บศพของหมู่บ้านนี้ครับและนี่ก็คือสภาพของสุสานเก็บศพของหมู่บ้านขณะนี้ชาวบ้านกำลังช่วยกันลำเลียงแบกศพออกจากภายในสุสานกันครับเพื่อจะมาประกอบพิธีที่ญาติของผู้ตายได้เปลี่ยนผ้าของศพซึ่งเป็นผ้าขาวที่จะสวมไปท่านผู้ชมจะเห็นว่าชาวบ้านเขาจะช่วยกันแบกศพขึ้นมาคนละไม้คนละมือไม่มีการกลัวหรือเรื่องเกลียดฉันศพกันนะ
เพราะชาวมาลากาซีจะให้เกียรติและเคารพศพของผู้ตายมากครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นคนที่รู้จักกันหรือเป็นญาติของผู้ตายด้วยนะครับมีให้ความเคารพและก็ความสำคัญแก่ศพมากมีการดูแลสภาพของศพและสู่สารอยู่เสมอครับท่านผู้ชมครับอย่าเพิ่งเข้าใจผิด นะครับเปิดเลนส์สองโลกวันนี้เราไม่ได้พาท่านผู้ชมมาลองของเหมือนรายการอื่นนะฮะแต่เรากำลังพาท่านผู้ชมมาศึกษาวัฒนธรรมอีกด้านหนึ่งของชาวมาลากาซีเป็นวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อในเรื่องของชีวิตหลังความตายของคนที่นี่ซึ่งที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นลักษณะของสุสานของชาวมาลากาซีซึ่งจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นและก็ภูมิภาคต่างๆครับอย่างภาคกลางก็จะมีการนำเขาโคมาวางไว้เหนือหลุมศพส่วนสุสานของชาวมาลากาซีทางภาคตะวันออกก็จะมีลักษณะเป็นโรงเรือนที่ปลูกสร้างไว้อย่างดีที่อยู่กลางแจ้งเพื่อเก็บหีบศพไว้ภายในอย่างนี้แหละครับคนมาลากาซีนี่นะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีสตังค์ปลูกบ้านสวยๆงามๆก็ตามแต่ว่าจะต้องเก็บสตังค์ไว้เนี่ยนะครับเพื่อที่จะทำสุสานอย่างนี้นะเป็นสุสานของคนในครอบครัวข้างใต้ลงไปเนี่ยนะครับจะเป็นช่องๆเพื่อจะวางศพอีกเยอะมากฮะบางสุสานที่ผมเจอมาเนี่ยนะครับมีถึง 20-30 ศพฮะแล้วในแต่ละปีเนี่ยก็มีการนำศพมาเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่มาเปลี่ยนผ้าห่อใหม่ด้วยนะครับไม่ว่าเวลาจะผ่านไป40ปี50ปีก็ยังนำขึ้นมาอย่างนั้นแหละครับจนศพเนี่ยแห้งไปหมดแล้วนะครับแล้วก็แต่ละสุสานนี่ก็ตกแต่งประดับประดายิ่งลงไปทางใต้นะครับก็ยิ่งมีการวาดภาพสุสานเนี่ยนะครับอย่างสวยงามแล้วก็การชี้สุสานเนี่ยนะครับจะไม่ชี้ด้วยนิ้วชี้นะจะต้องชี้ในลักษณะนี้นะครับถ้าใครไม่ชี้อย่างนี้แล้วก็ถือว่าเป็นการดูถูกการไม่เคารพผู้ตายซึ่งนอนเรียงกันอยู่ในสุสานอยู่ภายใต้สุสานนั่นแหละครับช่วงนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศมาดูเรื่องสนุกๆของคนที่นี่กันบ้างดีกว่าครับท่านผู้ชมครับในประเทศมาดากัสการ์นี่นะคนชอบตีไก่กันมากนะครับแล้วก็ทุกวันอาทิตย์นะท่านจะเห็นว่าตามบ่อนไก่นั้นจะแน่นขนาดไปด้วยผู้คนผมเองนั้นก็เคยดูแถวบ้านอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วก็ปัจจุบันครับบ่อนไก่แถวจังหวัดจันทบุรีมันก็จะมีแต่ว่ามาที่นี่นะครับมีแทบทุกเมืองแล้วผมก็ใช้เวลาวันอาทิตย์นี่แหละมาดูเขาตีไก่กันครับจะว่าไปแล้วนี่อุปนิสัยของคนมาลากาซีก็มีส่วนคล้ายกับคนไทยอยู่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะพวกกีฬาพื้นบ้านอย่างการชนบัวหรือการตีไก่แบบนี้ไก่ตัวนี้นะครับเป็นไก่ที่ตีเมื่อกี้นี่นะแล้วก็เป็นผู้ชนะนะครับซัดอีกตัวนึงลงไปหมอบเลยนะเนี่ยครับแต่หน้าตาแกก็เต็มไปด้วยเลือดนะครับเจ้าของก็ภูมิใจมากนะว่าแหมไก่ของเขานี่เก่งดีเหลือเกินนะไทยแลนด์เจ้ซิมเซมซาร่าเขาบอกว่าในประเทศไทยก็มีไก่ตีเหมือนกันนะฮะนี่แหละครับไก่ตัวนี้นะตีแล้วก็ชนะได้เงินมา5ล้านฟรังนะครับเงินไทยประมาณ3,000บาทอ๋อ thank you very much
สำหรับช่วงนี้เราพาท่านผู้ชมเดินทางเข้าเขตเมืองกันบ้างครับมาแวะชมตลาดขายดอกไม้ของเมืองนี้กันดอกไม้ที่มาดากัสการ์สวยงามมากครับทั้งสีสันสดใสมากมายหลากหลายชนิดนะใครที่ชื่นชอบความงามของดอกไม้ก็คงจะถูกอกถูกใจกันไปแต่บอกไว้ก่อนนะครับว่าสนุนราคาค่อนข้างจะแพงเอาดูทีเดียวครับคุณทราบไหมดร.ที่มีมากมายพันธุ์และสัตว์เอนเดมิกในมาดากัสการ์ดังที่ไม่existe dans aucun autre pays ท่านผู้ชมครับเซิร์ชบอกกับผมว่าในประเทศมาดากัสการ์เนี่ยนะครับมีความหลากหลายของพืชและสัตว์เนี่ยนะฮะจำนวนเยอะมากเหลือเกินเรียกว่าเป็นแสนแสนประเภทด้วยกันแล้วก็ที่เห็นในตลาดนี่แหละครับเป็นตลาดดอกไม้พื้นเมืองนะฮะแล้วก็ดอกไม้นั้นทั้งปลูกและทั้งที่นำมาจากป่าผมอยากจะเรียนนะครับว่าในประเทศมาดากัสการ์นั้นอุตสาหกรรมการเพาะปลูกดอกไม้นั้นยังไม่ได้เจริญเลยนะฮะถ้าสามารถจะนำดอกไม้เหล่านี้แหละครับไปเข้าตลาดในอัมสเตอร์ดัมได้แล้วก็จะได้เงินจำนวนมากมายมหาศาลมากเพราะมีดอกไม้จำนวนหลากหลายมากครับในที่นี้นะที่ไม่มีในภูมิภาคอื่นของโลกดอกไม้ที่วางขายที่นี่ก็มีหลายชนิดครับมีทั้งที่ขึ้นเองในป่าตามธรรมชาติและแบบที่ชาวสวนดอกไม้เขาปลูกเลี้ยงกันเพื่อจะส่งขายครับอย่างเช่นพันกล้วยไม้ของที่นี่ก็มีทั้งสกุลหวายคุณแคทริยาแล้วก็รองเท้านาลีที่ขึ้นอยู่ตามป่าตามเขาแต่ที่ดูจะเหมือนกันก็คือเรื่องของความงดงามแปลกตาที่หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วครับบางชนิดก็พบขึ้นที่นี่เพียงแห่งเดียวเท่านั้นในโลกนะฮะมาดากัสการ์จึงถือเป็นสวรรค์ของคนรักดอกไม้แล้วก็ของพวกนักพฤกษศาสตร์พวกศึกษาพันธุ์พืชทั้งหลายนั่นแหละครับสามสิบสามปีบาลานซ์ติวเตอร์หมูเปิดสาขาใหม่ณชั้นใต้ดินศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์คอร์สติวเข้มเตรียมสอบนายสิบตำรวจ2558รับสมัครแล้ววันนี้สนใจติดต่อโทรศัพท์043-970-792 Balance Tutor หมูรับรองผลงานด้วยความสำเร็จของสมาชิกทุกรุ่นบริษัท Magnolia Lotus Tour ขอเชิญทุกท่านร่วมเดินทางไปพร้อมกับพวกเราผจญภัยในดินแดนต่างๆมากมายหลากหลายประเทศสัมผัสบรรยากาศความสวยงามและความประทับใจที่ยากจะลืมร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับพวกเรา Magnolia Lotus Tour สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่089-811-9579บาลานซ์ติวเตอร์หมูเปิดติวหลักสูตรเตรียมสอบ2558หลักสูตรในร้อยตำรวจใน10ตำรวจกพภาคกหลักสูตรเตรียมทหารและปลัดอำเภอรับสมัครทุกวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-318-6480-1หรือทาง www.balance.co.th และ Facebook Balance Tutor หมูบริษัท Magnolia Lotus Tour ขอเชิญทุกท่านร่วมเดินทางไปพร้อมกับพวกเราผจญภัยในดินแดนต่างๆมากมายหลากหลายประเทศสัมผัสบรรยากาศความสวยงามและความประทับใจที่ยากจะลืมร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับพวกเรา Magnolia Lotus Tour สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่089-811
957933ปีบาลานซ์ติวเตอร์หมูเปิดสาขาใหม่ณชั้นใต้ดินศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์คอร์สติวเข้มเตรียมสอบนาย10ตำรวจ2558รับสมัครแล้ววันนี้สนใจติดต่อโทรศัพท์043-970-792บาลานซ์ติวเตอร์หมูรับรองผลงานด้วยความสำเร็จของสมาชิกทุกรุ่นสนับสนุนรายการโดยบาลานซ์ติวเตอร์หมูมหาสารคามบริษัทแมกโนเลียโลตัสทัวร์ข้าวหอมมะลิออร์แกนิกแท้ 100% ตรากตัญญูตาสำหรับในวงช่วงนี้เราก็ยังอยู่ในเขตตัวเมืองกันต่อครับเพื่อจะพาท่านไปดูไปชมบรรยากาศเรื่องของระบบการศึกษาในประเทศมาดากัสการ์กันบ้างระบบการศึกษาของที่นี่ก็คล้ายๆกับบ้านเราครับคือจะแบ่งออกเป็นระดับชั้นต่างๆตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัยเหมือนกันแต่ที่ต่างกันก็คือเรื่องของความพร้อมความก้าวหน้าทันสมัยแล้วก็การพัฒนาของสถานที่อุปกรณ์การเรียนแล้วก็เทคโนโลยีการศึกษาต่างๆก็ยังพอมีให้เห็นอยู่น้อยมากครับโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลแล้วก็ประถมศึกษาในแต่ละห้องเรียนจะมีครูอยู่แค่ท่านเดียวแต่มีนักเรียนมากถึงเกือบจะ100คนทีเดียวครับเรื่องของเครื่องแบบนักเรียนที่ดีมันมีการกำหนดใครจะแต่งอย่างไรมาเรียนก็ได้มีแค่ไหนอย่างไรก็ใส่มาอย่างนั้นตามสบายไม่ต้องมีกฎระเบียบเรื่องเครื่องแบบมาให้ดูแลมาให้คุมกันให้ยุ่งยากมากความในขณะนี้เนี่ยผมยืนอยู่หน้าวิทยาลัยในเมืองมัญจานะครับแล้วท่านจะเห็นว่ารอบๆนี่เป็นรั้วของโรงเรียนรั้วโรงเรียนเนี่ยนะฮะถ้าท่านดูให้ดีจะเห็นว่ามีเสื้อผ้าตากอยู่ด้านหน้าโรงเรียนเลยนะครับแล้วนี่เป็นประตูทางเข้าโรงเรียนก็มีเสื้อชั้นในตากอยู่ฮะนี่เป็นความผมจะเรียกว่าเป็นระเบียบหรือไม่เป็นระเบียบดีครับของชาวมาลากาซีภายในวิทยาลัยแห่งนี้มีพื้นที่ค่อนข้างมากครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลานกว้างๆโล่งๆแบบนี้มีอาคารที่ทำการแล้วก็อาคารเรียนชั้นเดียวเนี่ยอยู่เพียงไม่กี่หลังแล้วก็มีก๊อกน้ำสาธารณะให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ไกลๆแถวนี้มายืนต่อคิวรองน้ำประปาไปใช้กันด้วยส่วนจำนวนนักเรียนจากเท่าที่เห็นด้วยสายตาวิทยาลัยแห่งนี้มีนักเรียนมาเรียนกันมากพอสมควรทีเดียวครับแม้ว่าจะเป็นระดับวิทยาลัยแล้วแต่เรื่องของอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในการเรียนการสอนก็ยังล้าหลังอยู่มากทีเดียวเชียวครับบรรยากาศก็จะคล้ายๆกับบ้านเราสมัยเมื่อสัก 10-20 ปีที่แล้วนั่นThank you.
กับเซิร์ช เดินทางมาในหมู่บ้านนี้นะครับบังเอิญมาเจอนักเรียนอยู่คนหนึ่งก็เลยขอยืมสมุดเขาดูฮะโดยปกติเนี่ยเราจะสามารถทราบถึงเนื้อหาสาระแล้วก็สิ่งที่อยู่ใต้สมองของคนในแต่ละชาติได้จากการยืมสมุดนักเรียนนะครับมาเปิดดูในประเทศนี้เนี่ยนะฮะเขาก็เรียนเกี่ยวกับวิชาภูมิศาสตร์นะฮะพวกแร่หินพวกลมฝนอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแล้วที่น่าสนใจสำหรับผมก็คือว่าปรากฏว่านักเรียนคนนี้นะฮะเขาก็เขียนชื่อประธานาธิบดีของเขาแล้วก็เขียนนามสกุลนะแล้วก็เขียนรูปรถนะครับคือตัวของประธานาธิบดีของประเทศนี้เนี่ยนะครับท่านปัจจุบันนั้นเป็นผู้ที่รวยที่สุดครับแล้วก็เหมือนกับทักษิณชินวัตรนะบวกกับ CP ทีเดียวนะเพราะว่าทางด้านโทรทัศน์ก็เป็นเจ้าของสถานีโทรทัศน์เป็นทางกิจการที่เรียกว่าการเกษตรแทบทุกอย่างนะครับพวกเกี่ยวกับการเกษตรแปรรูปนะฮะแล้วก็มีชื่อเสียงถือว่าเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งนะครับทุกคนก็ใฝ่ฝันนะเด็กคนนี้เนี่ยเขียนชื่อประธานดีเขียนนามสกุลแล้วก็เขียนรถนะฮะหมายความว่าในอนาคตเนี่ยเขาคงอยากจะมีรถอย่างนี้สักคันหนึ่งก็อยากจะรวยเหมือนกับผู้นำของประเทศนะครับแล้วนอกจากนั้นนะฮะพอเปิดไปเนี่ยนะครับก็จะเจอเป็นแกรมมาภาษาอังกฤษเป็นพวกกริยา3ช่องแสดงว่าในประเทศนี้เนี่ยนะครับแม้แต่ชนบทห่างไกลอย่างนี้เนี่ยก็มีความพยายามที่จะให้เด็กนักเรียนนะครับเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยพูดภาษาอังกฤษนะครับเพราะคนพวกนี้ส่วนมากจะพูดภาษามาลากาซีกับภาษาฝรั่งเศสแต่นอกจากนั้นเนี่ยนะครับก็ยังมีความจำเป็นจะต้องเรียนไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศสแล้วก็ไวยากรณ์ภาษามาลากาซีในอนาคตเนี่ยผมมีความเชื่อว่าไม่ว่าคนในเมืองหรือคนในชนบทของประเทศมาดากัสการ์เนี่ยสามารถจะพูดได้ถึง3ภาษาด้วยกันแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยนะฮะก็เหมือนกับในประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับสมัยที่ผมเด็กๆเนี่ยนะฮะเราก็ห่อสมุดอย่างนี้เหมือนกันนะคือใช้กระดาษหนังสือพิมพ์เนี่ยมาห่อทั้งสมุดแล้วก็ห่อทั้งหนังสือเนี่ยนะครับแล้วจะเอาด้านไหนไว้ด้านนอกเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ความชอบหรือว่ารสนิยมของเราเนี่ยนะครับอย่างนักเรียนคนนี้เนี่ยคงจะชอบพวกเกี่ยวกับฟุตบอลนะก็เลยเอาฟุตบอลเนี่ยมาไว้ด้านนอกอย่างนึงที่ผมอยากจะเรียนท่านผู้ชมนะครับคือว่าในสมัยที่ผมเด็กๆเนี่ยนะครับผมมาจากครอบครัวที่มีพี่น้องทั้งหมดเนี่ยนะฮะรวมทั้งตัวผมด้วยเนี่ย6คนแล้วเมื่อผมเรียนหนังสือเสร็จเนี่ยนะครับน้องคนรองก็ได้ใช้หนังสือต่อน้องคนที่3คนที่4คนที่5คนที่6เนี่ยห่างกัน20ปีก็ไม่ได้ใช้ต่อแล้วครับผมฐานะเป็นพี่ชายคนโตเนี่ยผมจะต้องเอากระดาษหนังสือพิมพ์เนี่ยมาห่อสมุดห่อหนังสืออย่างนี้ถ้าเกิดว่าปีไหนมีฐานะนะครับก็ใช้พวกกระดาษแก้วหรือว่ากระดาษหรือว่าเป็นพวกผ้ายางนะครับแล้วก็จะเขียนอะไรลงไปเนี่ยนะก็ต้องระวังว่าน้องคนที่2คนที่3คนที่4คนที่5จะได้ใช้เราก็จะรักษาของจะรักษาพวกสมุดหนังสือพวกนี้นะแล้วไอ้นิสัยรักษาเนี่ยมันก็ติดตัวแต่เด็กสมัยใหม่นี่นะครับผมไม่ทราบว่าอะไรเกิดขึ้นกับกระทรวงศึกษาธิการนะคำตอบต่างๆเนี่ยนะไม่อยู่ในหนังสือคือในด้านคำตอบเนี่ยจะอยู่ในหนังสือเลยนะครับดังนั้นเนี่ยหนังสือก็ใช้ได้แค่คนเดียวเท่านั้นเองไม่สามารถจะส่งต่อไปถึงน้องคนที่2คนที่3คนที่4ได้เหมือนในรุ่นของผมซึ่งอันนั้นเนี่ยนะครับผมอยากจะบอกว่าทำลายหลายอย่าง1เนี่ยทำลายเศรษฐกิจของประเทศ2นี่นะครับเป็นการทำลายนิสัยเรียกกว่าการรักษาของเรานิสัยเหล่านี้แหละครับมันก็สืบเนื่องไปถึงการความไม่รักชาติไม่รักษาชาติไม่รักษาสมบัติของชาติต่อไปในอนาคตด้วยผมเมื่อเห็นอย่างนี้นะครับผมรู้สึกว่าพอใจแล้วก็ภูมิใจที่เด็กชาวมาลากาซีนะยังรู้จักเริ่มที่จะรักษาของขอบคุณมากสามสิบสามปีบาลานซ์ติวเตอร์หมูเปิดสาขาใหม่ณชั้นใต้ดินศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์คอร์สติวเข้มเตรียมสอบใน10ตำรวจ2558รับสมัครแล้ววันนี้สนใจติดต่อโทรศัพท์043
970-792 Balance Tutor หมูรับรองผลงานด้วยความสำเร็จของสมาชิกทุกรุ่นบริษัทแมกโนเลียโลตัสทัวร์ขอเชิญทุกท่านร่วมเดินทางไปพร้อมกับพวกเราผจญภัยในดินแดนต่างๆมากมายหลากหลายประเทศสัมผัสบรรยากาศความสวยงามและความประทับใจที่ยากจะลืมร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับพวกเราแมกโนเลียโลตัสทัวร์สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่089-811-9579บาลานซ์ติวเตอร์หมูเปิดติวหลักสูตรเตรียมสอบ2558หลักสูตรในร้อยตำรวจใน10ตำรวจกอพอภาคกอหลักสูตรเตรียมทหารและปลัดอำเภอรับสมัครทุกวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-318-6480-1หรือทาง www.balance.co.th และ Facebook บาลานซ์ติวเตอร์หมูบริษัทแมกโนเลียโลตัสทัวร์ขอเชิญทุกท่านร่วมเดินทางไปพร้อมกับพวกเราผจญภัยในดินแดนต่างๆมากมายหลากหลายประเทศสัมผัสบรรยากาศความสวยงามและความประทับใจที่ยากจะลืมร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับพวกเราแมกโนเลียโลตัสทัวร์สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่089-811-957933ปีบาลานซ์ติวเตอร์หมูเปิดสาขาใหม่ณชั้นใต้ดินศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์คอร์สติวเข้มเตรียมสอบใน10ตำรวจ2558รับสมัครแล้ววันนี้สนใจติดต่อโทรศัพท์043-970-792บาลานซ์ติวเตอร์หมูรับรองผลงานด้วยความสำเร็จของสมาชิกทุกรุ่นสนับสนุนรายการโดย Balance Tutor หมูมหาสารคามบริษัท Magnolia Lotus Tour ข้าวหอมมะลิออร์แกนิกแท้ 100% ตรากตัญญูตาแล้วก็ในตอนนี้เราก็เดินทางเข้าสู่เขตเมืองหลวงในย่านชานกรุงอันตนาตาลิฟกันแล้วครับเราผ่านมาเห็นชาวมาลากาซีกำลังก่อหินสร้างบ้านกันอยู่วะลองเข้าไปดูใกล้ๆกันดีกว่าครับในขณะนี้เนี่ยเป็นบรรยากาศในตอนประมาณสักเที่ยงประชาชนพวกนี้เนี่ยครับเขาจะสร้างบ้านลักษณะการทำอิฐกองเขาก็แปลกอ่ะคือเขาจะขุดลงไปตามข้างถนนนี่นะครับแล้วก็เอาดินเหนียวนะฮะเอามาปั้นเป็นอิฐแล้วก็ตากกันตรงนี้แหละครับแล้วก็ใช้ดินเหนียวจากตรงนี้แหละฮะเอาไปก่อสร้างบ้านอย่างที่เห็นข้างหน้าครับแล้วพื้นดินตรงนี้ทำไมครับก็เสียหายไปเสียหายไปก็คือว่าเป็นหลุมเป็นบ่อใช้ทำอะไรไม่ได้จริงๆน่าจะมีเรียกว่าวัฒนธรรมการทำอิฐมากกว่านี้นะครับไปเอาดินเหนียวไกลๆมาอย่างนี้เนี่ยผมดูแล้วไม่นานนะฮะถนนสายนี้ก็คงจะพังไปเพราะว่าบางแห่งเนี่ยนะลึกเข้าไปกินถึงถนนทีเดียวนะครับอิฐในแต่ละก้อนนี่ก็คงจะหนักพอสมควรนะครับเนี่ยเป็นดินเหนียวแท้ๆเลยนะครับไม่มีอะไรเจือปนแล้วก็ไม่ได้ผ่านการเผาด้วยครับเอามาแค่ตากแดดเท่านั้นนะฮะแล้วก็เอาไปสร้างบ้านเลยครับHip hop, hip hop,
ท่านผู้ชมครับราคาอาหารบางอย่างในประเทศมาดากัสการ์เนี่ยยังราคาสูงอยู่นะอย่างกับไข่ไก่เนี่ยนะฮะฟองละ650ฟรังฟรังมาลากาซีนะ 7,200 ฟรังนะเท่ากับ1ดอลลาร์ก็คือ42บาทที่หมายความว่าไข่ไก่ใบนี้เนี่ยราคา4บาท30สตางค์ผมไปในอิลากาก้านะครับไข่1ฟองนั้นราคา7บาทบางแห่งที่ไกลจริงๆนะครับไข่1ฟองราคา10บาทก็มีนะไข่ของประเทศมาดากัสการ์นี่แพงนะครับแล้วอีกอย่างนึงผมดูว่าการเลี้ยงสัตว์นะฮะไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงหมูการเลี้ยงไก่ในประเทศนี้เนี่ยยังไม่เจริญนะดังนั้นเนี่ยพวกเนื้อสัตว์เนี่ยนะจึงแพงภายในร้านขายของชำหรือที่เรียกว่าร้านประเภทโชว์หวยของที่นี่ก็มีสินค้าให้เลือกอยู่มากมายหลายชนิดทีเดียวครับทั้งสินค้าที่ผลิตขึ้นเองภายในประเทศแล้วก็สินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศพวกห้างสรรพสินค้าขายส่งใหญ่ๆที่มาดากัสการ์ก็มีมากมายเช่นกันครับแต่จะมีอยู่แต่ในเมืองหลวงแล้วก็ตามเมืองใหญ่ๆเท่านั้นสองโอเคครับท่านผู้ชมครับในขณะนี้นั้นผมอยู่ที่หน้าทำเนียบท่านประธานาธิบดีของสาธารณรัฐมาดากัสการ์ครับในช่วงระหว่างที่เราพักอยู่ในกรุงอันตานานาริฟสาธารณรัฐมาดากัสการ์ก็เป็นห่วงช่วงโอกาสที่ดีมากครับที่เอกอัครราชทูตไทยณกรุงพิทอเรียสาธารณรัฐแอฟริกาใต้นั้นได้เดินทางมาประเทศมาดากัสการ์เป็นครั้งแรกเพราะว่าประเทศมาดากัสการ์นั้นเป็นเขตอาณาของท่านด้วยนะแล้วก็ครั้งนี้ท่านมีโอกาสได้ยื่นพระราชสารต่อประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาดากัสการ์ด้วยครับในปัจจุบันสาธารณรัฐมาดากัสการ์ได้ดำเนินนโยบายด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศในแบบเป็นกลางแล้วก็ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดประเทศมาดากัสการ์ยังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การระหว่างประเทศที่สำคัญต่างๆด้วยเช่นสหประชาชาติประเทศสมาชิกสมทบประชาคมยุโรปแกตแล้วก็ WTOสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐมาดากัสการ์นั้นก็จัดว่าอยู่ในเกณฑ์นี้มาโดยตลอดครับโดยประเทศไทยแล้วก็มาดากัสการ์ได้เริ่มสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันตั้งแต่พ.ศ. 2533เป็นต้นมาโดยฝ่ายไทยได้มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูตณกรุงพิทอเรียสาธารณรัฐแอฟริกาใต้มีเขตอาณาครอบคลุมมาดากัสการ์ด้วยครับและในปัจจุบันเนี่ยนะฮะประเทศไทยของเราก็มีผลประโยชน์ทางการค้าที่ชัดเจนมากครับในประเทศมาดากัสการ์โดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมอัญมณีประกอบกับท่านประธานาธิบดีของประเทศมาดากัสการ์ก็มีทัศนคติที่ดีต่อประเทศไทยแล้วก็มีความสนใจในศักยภาพทางเศรษฐกิจแล้วก็สินค้าของไทยเรารวมทั้งได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะพัฒนาความร่วมมือด้านการค้ากับไทยซึ่งเมื่อพิจารณาจากผลประโยชน์ที่ไทยเราจะได้รับในอนาคตทั้งหมดทั้งปวงนี้นะผมก็ยังขอยืนยันคำเดิมอยู่นะครับว่าณสถานการณ์ในปัจจุบันนี้ตอนนี้ขณะนี้ไทยเราน่าจะมีการจัดตั้งสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงอันตานานาริฟสาธารณรัฐมาดากัสการ์กันสักทีได้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับตลอด1เดือนเต็มที่ผมได้เดินทางแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศมาดากัสการ์ผมได้พบเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายแล้วผมก็หวังว่าเรื่องราวต่างๆที่ได้นำเสนอไปทั้งหมดนี้คงจะเป็นประโยช
แล้วก็สามารถเปิดโลกทัศน์แล้วก็มุมมองใหม่ๆให้แก่การรับรู้ของท่านผู้ชมได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับและพร้อมกันนี้ผมก็แอบหวังไว้ด้วยว่ารายการของเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเตือนให้หน่วยงานต่างๆของภาครัฐได้หันมามองเห็นความสำคัญของประเทศมาดากัสการ์แล้วก็วางแผนงานที่จะดำเนินงานการต่างๆเพื่อพัฒนาลู่ทางทางการค้าการลงทุนในมาดากัสการ์ผมขออนุญาตยืนยันนะครับว่ามีโอกาสแล้วก็ผลตอบแทนมากมายมหาศาลรอเราอยู่ข้างหน้าครับแล้วก็ที่สำคัญอีกเรื่องนึงก็คือว่าการเข้าไปช่วยเหลือดูแลพี่น้องไทยที่ทำงานอยู่ในประเทศมาดากัสการ์นะครับจำเป็นมากจำเป็นที่พวกเขาเหล่านั้นครับจะได้รับการคุ้มครองแล้วก็ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆตามที่สมควรจะได้รับกันด้วยอย่าต้องให้พี่น้องของเราชาวไทยต้องไปอยู่โดดเดี่ยวตามลำพังแล้วก็รู้สึกว่าต่ำต้อยแย่กว่าคนชาติอื่นเมืองอื่นเลยครับและเมื่อมาถึงตอนนี้ประสบการณ์ในมาดากัสการ์เป็นเวลา1เดือนของผมก็ได้ถูกนำเสนอแล้วก็ถ่ายทอดสู่สายตาท่านผู้ชมจนครบถ้วนกระบวนความแล้วครับสำหรับคำคืนนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแต่ท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ